มาตรการต่างๆจากทางฝั่งของกระทรวงการคลังแล้วก็รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าจะมีแนวทางในการเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเฉพาะการลดค่าธรรมเนียมต่างๆมาติดตามกันครับคุณกฤษดาจีนวิจารณาปลัดกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าขณะนี้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะครับโดยสำหรับทางด้านของการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดไปในช่วงสิ้นปี2565นี้โดยในขณะนี้ครับก็เริ่มหารือกันมาประมาณ 2-3 รอบแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องพิจารณาให้รอบด้านเนื่องจากว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรายได้ของท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาท้องถิ่นเองก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาแล้วช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นรายได้ก็หายไปพอสมควรทีนี้ครับมาตรการดังกล่าวกำหนดลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ2หรือเพียงแค่ร้อยละ 0.01 ส่วนค่าธรรมเนียมการจดจำนองในการจดทะเบียนจำนองในคราวเดียวกันของการโอนซื้อขายเนี่ยนะครับวงเงินจำนองต้องไม่เกิน3ล้านบาทจากร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เพราะฉะนั้นจะช่วยกระตุ้นเรื่องของความต้องการนะครับในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนกรณีทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต่ออายุมาตรการ LTV นะครับก็คือ Loan to Value นั่นคือภาษาอังกฤษนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อที่บรรดาธนาคารเนี่ยเขาจะต้องมีการพิจารณาว่าจะให้สินเชื่อเท่าไหร่โดยต้องไปเปรียบเทียบกับมูลค่าหลักประกันด้วยนะครับก็คือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆนะครับซึ่งสิ้นสุดมาตรการไปในวันที่31ธันวาคม2515ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะครับต้องเป็นไปตามความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะจะเกี่ยวข้องในเรื่องความมั่นคงในการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ